สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ติดทอมบ็อกเนาะนะครับวันนี้ครูจะมาสอนการแก้ปัญหานะครับในส่วนของไม่รู้ว่าตอนนี้เวิร์ดของทุกคนเนี่ยไม่รู้มีปัญหามันครูหรือเปล่าตอนนี้เวิร์ดของครูมีปัญหาตรงที่ว่ามันไม่สามารถกดCtrl C Ctrl V หรือ Ctrl X ตัวที่มันเป็นตัวช่วยในการทางลัดในการที่จะใช้คำสั่งcopy วางหรือว่าตัดอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะเนี่ยตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่าครับพอดีกำลังทำงานอยู่แล้วก็โอเคมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยไปเซิร์ชวิธีแก้ไขมานะครับแล้วก็มาแชร์กับทุกคนนะครับอันดับแรกอันนี้ Word Tool เป็นเมนูภาษาไทยเนาะนะครับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนก็ดูแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้นะครับเข้าไปที่แฟ้มนะครับแล้วก็ตัวเลือกนะครับก็ตัวรองสุดท้ายนะครับเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับกำหนดริบบอนเองนะครับนักเรียนก็สังเกตคำว่าริบบอนแล้วกันนะครับนะแล้วไปที่กำหนดเองนะครับแป้นพิมพ์รัดกำหนดเองเนาะนะครับจากนั้นนะครับแท็บหน้าแรกนะครับหรือมันจะเป็นแท็บโฮมนะครับสักอย่างหนึ่งครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วให้อันนี้นักเรียนเลือกมาที่โหมดพวก Edit ต่างๆเนี่ยนะครับมาที่ Edit Copy ก่อน Edit Copy นี่คำสั่งที่มันป้อนไว้ให้คือ Ctrl Z ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่เอาเราจะคำว่า Ctrl C เราก็มากดคำว่าเนี่ยครับแป้นพิมพ์รัดใหม่นะครับแล้วก็กด Ctrl แล้วก็C ลงไปมันก็จะขึ้น Ctrl C ให้นะครับแล้วก็กำหนดค่ามันก็จะขึ้น Ctrl C มาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เอาเนี่ยออกนั้นคำสั่งที่ใช้ได้ก็จะเป็น Ctrl C นะครับนั่นคือ copy นะครับต่อไปนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะมา edit cut นะครับ edit cut เห็นไหมมันเป็น shift delete นะครับเราออกก่อนก็ได้นะตรงนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนคำสั่งทางลัดใหม่เป็นคัดก็คอนโทรล X นะครับที่เราใช้กันเนาะกำหนดค่านะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปวางนะครับคำสั่งวางเป็นคอนโทรล edit part edit page ตรงนี้นะครับนะมันเป็นชิปแทรกนะครับอีกแล้วนะครับเราก็เอามันออกแล้วก็ปุ่มทางลัดใหม่ที่เราใช้คือคอนโทรล V นะครับคือวางมันนะครับกำหนดค่านะครับและอันสุดท้ายที่ของครูใช้ไม่ได้คือนี่ครับ edit select all นะครับคือเลือกทั้งหมดหรือคุมดำนะครับอันนี้มันคำสั่งที่มันมากับตัว word ของครูมันเป็น control clear แล้วก็ control แล้วก็น่าจะกดเลข5หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับไม่เป็นไรเอาออกให้หมดเลยนะครับออกนะครับแล้วป้อนคำสั่งใหม่เป็น control a นะครับกำหนดค่าแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำสั่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยใช้ได้หรือยังครับเริ่มจาก Ctrl A ก่อนเนาะ Ctrl A คือคุมดำนะครับเมื่อกี้จะสังเกตว่ามันใช้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ใช้ได้แล้วนะครับมันก็คุมดำให้เรานะครับต่อไปครูจะเอาตรงนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนเราเริ่มที่ Ctrl นะครับ Ctrl Xนะครับ Ctrl A คือตัดออกมันก็หายไปนะครับแล้วก็Ctrl V กับวางกลับมาครับใช้ได้แล้วนะครับหรือ Ctrl C เมื่อสักครู่นี้ Ctrl C คือ copy เนาะ Ctrl C ครับแล้วเราลองวางต่อสิวางก็ Ctrl V โอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้มันไม่ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะครับเนาะพอดีว่ากำลังทำงานอยู่แล้วก็โอเคมันมีปัญหาก็เลยเอามาแชร์กันนะครับสำหรับเวิร์ดใครที่ใช้งานไม่ได้มันครูนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ